ที่ใหญ่เขาก็มีช่วยมามันก็ไงอย่างถุงของถุงเนี่ยท่านเป็นไงบ้างครับบ้านท่านก็ขยับตัวเองได้ไหมขยับตัวเองไม่ได้เลยก็เหมือนไม้ท่อนดีๆนั่นแหละที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะพูดก็ไม่ชัดอ่ะพูดฟังไม่รู้เรื่องพูดง่ายๆมาได้ยินแต่รู้อะไรกรณีโพสต์เกี่ยวกับพระที่ป่วยครับที่วัดนี้ใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ชื่อวัดอะไรครับวัดเกาะมะม่วงอยู่หมู่อะไรครับหมู่3เกาะขนุนแต่บางคนเขาเรียกสั้นๆเขาเรียกวัดเกาะม่วงเขาไม่เรียกมะมะหายไปที่ท่านป่วยนี่ท่านตำแหน่งอะไรครับเป็นเจ้าวาดวัดเกาะมะม่วงเจ้าวาดกี่พรรษาครับผมตอนนี้ก็รู้สึกจะ20กว่าแล้วแต่ไม่รู้กว่ากี่พรรษาแต่ขึ้น20กว่าครับท่านป่วยมานานยังครับป่วยมาประมาณ5ปีแต่ติดเตียงเนี่ย3ปีแล้วตอนที่เดินได้2ปีซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่าง3ปีใน2ปีแรกท่านยังฉันอาหารเองได้ไม่ต้องป้อนมาติดเตียงเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับช่วยเหลือก็ต้องการอาหารนี่แหละแบบไหนครับอาหารแบบไหนเป็นอาหารถุงสำหรับกรอบสายยางพูดง่ายๆคือทางสายยางอาหารทางสายยางนี่ที่เรียกอาหารอะไรครับเป็นโปรตีนก็ยี่ห้อก็มาดีๆ2 กิโลได้6วันเพราะว่าป้อน4มื้อเช้าก็ผสมน้ำร้อนให้อุ่นหน่อยกี่มื้อครับทาน4มื้อเช้ากลางวันแล้วก็5โมงเย็นแล้วก็ไปเที่ยงคืนคือ5 ทุ่มท่านป่วยเป็นโรคอะไรครับก็เป็นโรคเขาเรียกว่าเส้นเลือดตีบในสมองก็ตอนแรกก็เป็นรักษาที่ประจีนเขาหาโรคไม่เจอรักษาอยู่ปีไม่เจอก็ต้องพาเข้าจุฬาก็ไปเจอก็เดินได้หลังจากไปที่จุฬาก็เดินได้ประมาณปีนึงรวมแล้วก็นอนมาแล้ว3ปีติดเตียงเดินไปไหนไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้3ปีก็ดูแลกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับดูแลอยู่ที่นี่ให้ต้องการช่วยเหลืออย่างไรบ้างถ้าโยมอยากได้บุญช่วยเหลือพระป่วยก็เนี่ยอาหารเนี่ยถ้าได้เป็นอาหารมาเลยก็จะดีนะจะได้ไม่ต้องไปสั่งซื้อหรือถ้าโยมสั่งซื้อได้มันก็สะดวกดีกว่าพระไปสั่งซื้อเองนะเพราะมันไม่มีขายท้องตลาดมันต้องไปสั่งซื้อ